สนับสนุนโดยเมกราพัสทังเช่าผสมลิ้นจืดผริจากทางเช่าแทร้อยเปอร์เซต์สวัสดีค่ะ รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราศีสุขภาพค่ะรายการที่จะมาช่วยเสริมพลังแห่งสุขภาพดีและพลังแห่งโชคชะตาแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องราวของโชคชะตาดวงชะตารายการนี้นะคะจะนําเสนอวิธีในการที่จะมาช่วยเสริมดวงปรับดวงชะตาของคุณค่ะแล้วก็วิธีแง่คิดเมื่อคุณเข้าเคราะห์หรือปีชงนะคะบางคนบอกว่าจิตตกอายุเข้าเคราะห์ปีชงทุกใจเหลือเกินค่ะแล้วก็มีมุมมองชีวิตต่างๆที่จะมาแนะนําให้คุณไม่ต้องจิตตกไปกับดวงนะคะถ้าดวงตกและจิตตก ไปด้วยมันก็ยิ่งตกไปกันใหญ่เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เรื่องของดวงตกค่ะเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุไหมเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอยู่ข่าวนึงค่ะพี่เอ๋ที่มีคนจอดรถนะคะซ่อมรถอยู่บนทางด่วนกันอยู่สองคนค่ะแล้วก็มีผู้หญิงนั่งรออยู่ในรถนะคะปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งขับรถมาชนค่ะ ชนรถคันนี้นะคะทำให้สองคนที่ยืนอยู่ท้ายรถเนี่ยกระเด็นตกจากทางด่วนแบบนี้เรียกว่าเข้าเคราะห์แบบนี้เรียกว่าดวงตกไหมคะพี่อโอ้ยนี่ดวงตกแน่นอนนะคะแล้วพอมาติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ในภาพข่าวคุณผู้ชมขาคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดขึ้นที่เรียกว่าเสียชีวิตนะคะทันทีเนี่ยสองคนด้วยกันเป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วพอมาดูในส่วนของ อายุนะคะอายุโงเฮงแล้วก็จุดเดินอายุคือมีคนหนึ่งซึ่งได้เห็นรูปของเขาผ่านบัตรประชาชนค่ะนะคะก็ดูลักษณะของโงเฮงบวกกับอายุเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เข้าเคราะห์พอดีอส่วนอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องทีมงานที่ไปด้วยกันอันนี้เป็นพนักง,งานของบริษัท SB Furniture อร์ก็ ปรากฏว่ารถเสียนะคะคือหม้อน้ํารั่วเนี่ยก็เลยไปจอดอยู่บนทางด่วนก็เปิดกระโปรงหน้ารถกําลังเตรียมจะดูว่าอาจจะซ่อมยังไงนะคะ mm. ปรากฏว่าก็มีรถเบนซ์อีกหนึ่งคัน mm. คือมาด้วยความเร็วอะ mm. แล้วไม่ได้เบรกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ mm. ชนท้ายรถกระบะคันนี้เต็มเต็มคือสองคนที่เขากําลังเปิดกระโปรงรถกําลังเตรียมจะดูว่ารถหม้อน้ํามันรั่วจะทํายังไงดี ก็ได้รับแรงกระแทกแล้วก็กระเด็นตกทางด่วนลงมาคืออันนี้บอกเลยว่าเสียชีวิตคาที่นะคะพอดูอายุน้องซึ่งห่างกัน10ปีก็อายุเข้าเคราะห์เหมือนกันผู้ชายอายุลงท้ายด้วย2ด้วย5อาด้วย3ด้วย6ด้วย9อายุเข้าเคราะห์นะคะแล้วทั้งสองคนนี้อายุเลขท้ายตกลงด้วยเลข3ทั้งสองคน แล้วที่เห็นรูปค่ะคือถ้าหากว่าเข้าตำราในเรื่องของอาจจะเกิดอุบททัติเหตุเขาเรียกว่าลักษณะของชีวิตนี้มีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบททัติเหตุเนี่ย<อ>ก็คือจะเป็นเรื่องของคิ้วทับตา<อ>คิ้วปักตา<ข>ซึ่งเองได้เห็นโงเฮงนะคะของน้องคนหนึ่งซึ่งอายุมากกว่าเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นลักษณะของคิ้วที่มันทับตาคือคิ้วกับตามันชิดกันมากแล้วปลายของคิ้วเนี่ยปักแล้วกระดูกตรงดั้งเนี่ยหัก นะคะมันอันนี้มันมองเห็นว่าเป็นลักษณะจุดบอดหรือเป็นจุดตำแหน่งของโงเฮงที่มันแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุในชีวิตที่เรียกว่าฉุกเฉินถามว่าบางคนรอดไหมเอกเคยเจอคะ่ะคนที่เป็นโงเฮงแบบนี้แล้วรอดตายคือเคยเจอนะคะแต่ก็มีเหมือนกันว่าเจอแล้วไม่รอด อันนี้คือคือหนึ่งในเหตุการณ์แล้วคู่กรณีล่ะคะนี่กำลังจะถามเหมือนกันว่าแล้วอย่างคุณป้าที่เป็นคู่กรณีเป็นคนที่ขับรถเบนซ์คันนี้ที่ชนเนี่ยนะคะแล้วคุณป้าในเข้าเคราะห์ด้วยไหมคุณป้านี่พังยับเลยนะคะรถเนี่ยพังยับ <Yeah. S 1> ในขณะเดียวกันก็คือยอมรับในความรับผิดชอบก็คือไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่ะทำศพรับอุปการะพนักงานเข้าทํางานเลี้ยงลูก ของผู้ชายคนหนึ่งคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานอ่ะ oh. อีกคนหนึ่งลูกยังเล็กอ่ะ uh. นะคะคือมันเป็นได้รับผลกระทบทั้งครอบครัวคุณป้าก็ไม่ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบอันนี้ก็คือหนึ่งละแล้วถามว่าความรับผิดชอบคือเท่าไหร่ถึงจะพอกับชีวิต uh. ของคนหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวมันเท่าไหร่มันก็ยากะนะคะแต่ว่าการไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย เขาพอจะได้เยียวยาในเรื่องของความรู viewers, ้สึกแล้วก็การอยู่ไปของคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่คุณป้าพอไปดูอายุค่ะผู้หญิงอายุลงท้ายด้วย2ด้วย5ด้วย8เข้าเคราะห์เหมือนกันอายุเข้าเคราะห์คุณป้าอายุ72ค่ะคิดง่ายๆนะคะว่าเข้าเคราะห์ไหมทั้ง3คนที่มาเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันซึ่งมีสองคนเสียชีวิตอีกหนึ่งคนซึ่งถ้าดูจากสภาพรถ ถ้าไม่ใช่รถเบนก็เสียชีวิตเหมือนกันแหละ<ช>เพราะด้านหน้ารถยุบกระแทกหนักมากม,มันอันนี้นะคะหนึ่งเจ็บตัวไหมเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตสองต้องเสียสตางไหมเสียสตางแล้วยังไม่รู้ว่าจากเหตุการณ์นี้จะจบได้เมื่อไหร่<ช>เพราะว่าเรื่องที่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลต้องมีการเจรจาจ่ายค่านะคะ,ะในส่วนของการดูแลเยียวยาเนี่ยยังต้องใช้เวลาพอสมควรมัน ไม่จบง่ายๆถึง<ช>ได้บอกว่าเหตุการณ์บางเรื่องมันเกิดขึ้นและจบเร็วเหตุการณ์บางเรื่องเกิดขึ้นและดําเนินอยู่กว่าจะจบมันนานแล้วน้องผู้หญิงที่อยู่ในรถนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง<อ>ในครอบครัวอรอดมาได้นี่ไงคุคือต้องบอกเลยว่าคําว่าเห็นไหมคะจากเหตุการณ์เดียวกันมีเสียชีวิตมีรอดมีเจ็บหนักนะคะเะมั้นบางครั้งบางทีเนี่ยค่ะบางคนมีเคราะห์บางคนมีเคราะห์หนัก บางคนมีเคราะห์ที่ไม่หนักมากถามว่ามาันั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นสูญเสียคนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้นำครอบครัว<ะ>สูญเสียไปแล้วอันนี้เป็นเคราะห์ที่เขาได้รับแล้วก็จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตคนหนึ่งนะคะอุบัติเหตุหนักรถพังตัวเองไม่เสียชีวิตแต่ก็ต้องรับค่าใช้จ่ายกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่ต้องอยู่กับตัวเอง<ะ>ไปตลอดชีวิตมัน ถามว่าเมื่อจะเกิดเหตุการณ์อใช้คําว่าคือเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยยอมรับแล้วก็แก้ปัญหากันไปมีปัญหาแก้กันไปมีสตังก็ยอมกันไปเรื่องนี้มันก็จะจบถามว่าความรู้สึกและเหตุการณ์ยังอยู่ไหมมันไม่ได้หายไปมันอยู่เราต้องรับมือกับสภาพเหตุการณ์เหล่านี้ให้ได้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์คนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ก็คงไม่อยากให้เกิดนะคะหรือคนที่ต้องสูญเสียก็ไม่อยากให้เกิด แต่สิ่งที่มันเกิดไปแล้วต้องฝึกในเรื่องของเนี่ยเอาหลักธรรมะม,มารักษาใจเยียวยาขั้นต่อมาค่ะแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในเคราะห์จะทํายังไงกับเรื่องเหล่านี้ก่อนที่เอ๋บอกว่าการไหวพระสวดมนต์การแผ่เมตตาการอุทิศส่วนกุศลอันนี้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาบางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์คุณอาจจะอยู่ในเหตุการณ์แต่คุณเป็นคนที่ไม่ตายและไม่บาดเจ็บนะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นผู้ที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์สะเทือนใจไหมคะ สะเทือนใจแน่นอนแค่เราติดตามขา่าวยังสะเทือนใจนเลยหรือแม้กระทั่งพี่ค่ะคนที่ร่างกระเด็นตกลงไปแล้วไปโดนรถไปอยู่ในตรงนั้นนะคะนี่ไงคือมันเป็นเหตุการณ์ร่วมที่มีหลายฝ่ายที่ต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันอันนี้ฝากบอกเลยว่ามันต้องมีกรรมร่วมกันมามันต้องอม,มีเหตุการณ์ร่วมกันมาแต่ถ้าบอกว่าเอารู้ละอายุเข้าเคราะห์เหมือนกันปีเหมือนกับคนนี้เลยคิ้วทับตาแล้วทำยังไงเอกก็จะบอกว่า คือวิธีในการสะเดาะเคราะห์ง่ายๆนะคะก็คือสวดมนต์ทำบุญถวายสังฆทานต่อชีวิตหรือแม้แต่การที่จะไปบริจาคลงศพนะคะ,คะหรืออาจจะไปบริจาคเลือดเลือดของคุณอาจจะไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเจตนาในการที่เราจะทําบุญด้วยอนิสงส์อันยิ่งใหญ่บุญที่ไม่ได้ปรารถนาบุญกลับคืนมานะคะ,คะ,ะ,คะตั้งใจว่า จะไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เงินของเราคงจะสามารถช่วยต่อชีวิตหรือว่าลงศพนี้ทำให้ผู้ที่เป็นศพรญาตได้มีโรงในการบรรจุศพอันนี้คือเจตนาที่ดีนะคะหรือไปช่วยทำบุญกับโรงพยาบาลซึ่งมีผู้ป่วยที่ยากไร้ต้องการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาลอเรามีเงินเอาไปทำบุญนิดน,ดนดหน่อยหน่อยเป็นหนึ่งในส่วนบุญค่ะ ก็จะช่วยลดเคราะห์ที่มันหนักให้ผ่อนลงหรือว่ากลายเป็นเบาได้ค่ะหรือบุญใหญ่บริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาก็ทําได้ใช่แล้วค่ะ,คะมาตอบคําถามดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ฝากดวงไว้ค่ะท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณสุทีชัยค่ะคุณสุทีชัยนะคะบอกว่าเกิดวันอังคารที่22มีนาคมปี2503ค่ะเกิดช่วงเวลา9ก้นากาสนาทีนะคะบอกว่าตอนนี้ค่ะ ป่วยนะคะเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นมา2ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังเดินไม่ได้ด้วยนะคะทากายภาพบําบัดมาตลอดเลยอยากจะทราบว่ามีโอกาสจะหายหรือไม่นะคะก็ฝากรูปถ่ายมาให้พี่เอช่วยดูหงเหงให้ด้วยค่ะคือเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์นในชีวิตละที่เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดการเปลี<ะ>่ยนแปลง นะคะไม่ว่าจะจากที่เราเคยทำงานได้แล้วมาเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เดินไม่ได้ต้องเปลี่ยนชีวิตงานก็ทำไม่ได้แถมต้องพึ่งพาในส่วนของคนรอบข้างอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าชีวิตก็ต้องสู้นะคะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่กายภาพวันนี้รวมไปถึงยาแผนแผนปัจจุบนันรวมไปถึงการค้นพบนะคะสารออกฤทธิ์ทางยาในสมุนไพรบางตัวเนี่ย สามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างเอเองเนี่ยมีคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งติดตามรับชมรายการะนะคะ,คะมาพอสมควรแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะได้มาเจอกับคุณยายค,คุณยายเสียมก็คือคุณยายของเอ๋วันนั้นมาช่วยเอยจัดรายการนะคะมาจัดรายการกับน้องณฐาส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการคุณลุงก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เจอคุณยายเสียมมาเป็น10บสปี ก็ดีใจเหลือเกินที่ได้มาเจอกันทางหน้าจอก็ติดต่อกันไปแล้วก็ไปเยี่ยมที่บ้านปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยค่ะมีอาการป่วยถึงขั้นเดินไม่ได้คือป่วยเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลขาไม่มีแรงค,คือเดินไม่ได้นะคะก็มาสั่งถังเช่าของเอเนี่ยไปรับประทานทานไปทานมาแค่หนึ่งสัปดาห์จากเป็นคุณยายเอเล่าให้ฟังบอกว่าจากนั่งวีลแชร์ไปที่บ้านสัปดาห์ที่หน,นะคะ เจอกันครั้งแรกเอาถังเช่ากลับมาทานทานถังเช่าไปหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์ที่สองไปเยี่ยมที่บ้านไปอย่างนี้ค่ะวอลเกอร์ oh. ค่ะเริ่มเดินได้แล้วเริ่มใช้สี่ขาเดินค่ะ uh. แค่นั้นไม่พอค่ะสัปดาห์ที่สามค่ะใช้ไม้เท้าค่ะไม่ใช่วอลเกอร์แล้วค่ะและสัปดาห์ที่สี่คุณยายบอกว่าเดินได้แล้วค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะบางครั้งบางทีมันถึงเวลาที่เราต้อง ใช้คำว่ากายภาพบางครั้งบางทีเราก็รอเวลาที่จะเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มันถูกกับสุขภาพที่มันใช่กับสุขภาพอยู่ๆก็เดินได้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าเต่บอกว่าแล้วเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเนี่ยเอเล่าเองยังไม่เท่าคุณยายเล่าเดี๋ยววันไหนเอจะให้คุณยายมาเล่าเรื่องนี้นะคะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้รับฟังด้วยตัวเองเลยว่าสิ่งที่คุณยายได้เห็นกับตาแล้วนะคะคุณลุงท่านนี้ทานถังเช่า ตัวเมกัลา plus แล้วก็เมกัลลาเฮอร์เบอของเอนะคะแล้วอยู่ๆจากที่บอกว่านั่งดิวแชร์เดินไม่ได้ปัจจุบันเดินได้แล้วนะคะอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวอะที่อยากจะฝากบอกว่าบางครั้งบางทีถังเช่าอาจจะถูกกับคุณจนทําให้เลือดลมหมุนเวียน จนคุณสามารถเดินได้ก็ได้นะคะ,ะแต่ก็ไม่ได้รับรองผลว่าโอ้โกินถังเช่าแล้วเดินดะเองไม่ได้รับรองผลแต่มีบางท่านที่รับประท,นทานถังเช่าของเราจากเหตุว่าเส้นเลือดอุดตันจากเหตุเส้นเลือดคอรหรือบางคนหกล้มจากเหตุหัวล้มฟาดพื้นนะคะ,ะมีเส้นเลือดปริแตกบ้างพอเลือดลมหมุนเวียนกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลเขากลับมาเดินได้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเอกก็อยากจะบอกคุณสุธีชัยนะคะว่า อย่าพิ่งท้อเพราะบางครั้งบางทีเราอาจจะเจอสิ่งที่ใช่ในเวลาที่ใช่ก็ได้<ฮ>ะนะคะมาดูค่ะปีที่เกิด2 2มีนาคม2503นะคะ,<ฮ>ะปีชวดบอมาออว่าปีกุลคำว่าปีกุลก็คือน่าจะนับแบบไทยนับแบบไทยค่ะเกิดก่อนสงกรานนะคะนับแบบไทยโบราณ2-503 <ฮะ S> <ฮะ S 1> ค่ะนะคะยามที่เกิด 9ก้โมงอ่าโมงเช้าเก้าโม, <5 S 1> <10. S 2> มงครึ่งค่ะนะคะก็คือถ้าดูจากจุดเดินอายุปีนี้นับจีน59นะคะถ้านับปกติก็เป็น58เข้า59จุดเดินอายุก็คืออยู่บริเวณจมูก่ <5 S 2> นะคะอันนี้จะเป็นมุมที่เขาเรียกว่าถ่ายรูปม,มุม,มสูงหน้าไม่ถือสูงมุมค่อนข้างจะสูงไปนิดนึง <5 S 1> คือถ้าเอดูจากหน้าตาราศี คือดูรู้ว่าป่วยแหละแต่ประเด็นก็คือสู้ได้ไหม,มดูอย่างสู้ได้นะคะยังสู้ได้มันโอกาสจะกลับมาเดินได้มีม<า>โอกาสามีโอกาสนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะแล้วก็พยายามที่จะติดตามเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆด้วยก็แล้วกันนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อาจจะช่วยได้คือใช้คำว่าอาจจะช่วยได้เพราะว่าเคยมีบางท่านที่ทานแล้ว ก็เดินได้อย่างที่บอกหรือว่าทานแล้วสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าจะมีท่านหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในสมองคอร์ดนะคะแล้วเดินไปข้างหน้า19ก้าถอยหลัง29เก้าเดินแล้วก็เซอันนี้ก็มีอาการคล้ายๆกับสมองติดนะเส้นเลือดสมองติดนะแต่ว่าปัจจุบันเดินได้สบายๆเลยก็ลองดูนะคะอาจจะทําให้สุขภาพของคุณสุธีชัยดีขึ้นได้นะคะปีนี้59อาจจะอยู่ในเคราะห์ปีหน้าคะ่ะ จะพ้นเคราะห์ก็คือ100วันหลังวันเกิดมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเข้ามิถุนาหลังมิถุนาปีหน้าเป็นต้นไปเอว่าทุกอย่างน่าจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมิถุนากรกฎาคมเข้าสิงหาไปนะคะน่าจะดีขึ้นเพราะว่าปีที่เกิดปีชวดเดือนที่เกิดเดือนถอ่อวันที่เกิดวันระกาแล้วก็ยามที่เกิดยามมะเสงแต่พื้นดวงค่ะของคุณสุธ,ธีชัยเป็นดวงที่ มีในเรื่องของลางสังหรณ์ดีและเป็นดวงที่ไปที่ไหนมีแต่คนรักมีคนอยากจะช่วยเหลือแต่เมื่อก่อนอาจจะมีเหมือนกันที่หงุดหงิดง่ายใจร้อนง่ายมันช่วงเนี้ยถ้ามีโอกาสเรายังเดินไม่ได้ก็ฝึกในเรื่องของลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้บอกกับตัวเองว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองได้ฝึกธรรมะนะคะได้ในเรื่องของการฝึกสมาธิและที่สำคัญเออยากให้ฝึก พลังลมปราณในเรื่องของการหลับตาและวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหนึ่งในสปปรรพคุณของถังเช่าคือทําให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีขึ้นเติมออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยไขยมันที่มันอุดตันมันอาจจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างเพราะว่าเลือดลมมันเดินได้สะดวกมากขึ้นเลือดมันไม่ข้นเลือดมันไม่หนื่น นะคะนี่ก็ฝากไว้นะคะว่าความหวังยังคงต้องมีเสมอแล้วก็ตราบใดที่ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนี่แหละค่ะเป็นกําลังใจให้คุณสุธีชัยนะคะให้กลับมาเดินได้เป็นปกติค่ะมารับสายคุณผู้ชมกันบ้างนะคะเปิดสายรับสายกันทางหมายเลขโทรศัพท์0866054646ค่ะตอนนี้มีสายมารอแล้วนะคะสายนี้ค่ะคุณเอกพลค่ะคุณเอกพลสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะเจอกเลยค่ะวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะเดือนปีเอาแบบจีนก็ได้แบบปฏิทินก็ได้เอาเอาแบบจีนก็ได้นะปฏิทินดีกว่าค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่สามสิบเดือนสองค่ะสามสิบกุมภาพันธ์ปีไม่ไม่มีวันที่สามสิบกุมภาพันธ์เดือนสองนี่หมายเดือนสองนี่หมายถึงว่าเดือนจีนสองอะเดือนจีนสองก็ขาดเดือนมีนานะคะ อ่าแล้วสามสิบนี่มันเป็นษาห่ะที่ผมจำปฏิทินไว้ก็คือวันที่เจ็ดเมษาเจ็ดเจ็ดเมษาค่ะมาจินก็วันเดือนสองวันที่เเดี๋ยวขอขอปกติก่อนเจ็ดเมษายนสองสี่แปดสามนะคะใช่ครับเกิดเวลากี่โมงคะเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะ ทางึ้นไม่ได้ดูปฏิสิทธิ์ทำไม่ได้แล้วจะสอบถามเรื่องอะไรคะอพอจะถามเรื่องเออช่วยเขาแล,แล้วเงินจะได้คืนหรือเปล่าครับคือทางคุณเอกพลเองเคยดูไหมคะว่าในพื้นดวงตัวเองเนี่ยมีมะโรงถึงสี่ตัว <c oughs> เคยดูไหมคะเออเคยได้ยินอย่างนี้เหมือนกันครับนะคะ มีมะโรงก็คือมังกรซึ่งเป็นนักสัตว์ใหญ่เนี่ยสี่ตัวด้วยกันค่ะควันมะโรงรเดือนมะโรงนะคะปีมะโรงแล้วก็ยามมะโรงโอ้ถามเรื่องเงินจะได้คืนไหมนี่นคือแล้วปีนี้ทร,ทราบไหมคะว่ามันชงอ่ะแล้วชงทั้งสี่ตัวเลยไม่ทราบตรงนี้นะคะปีเนี้ปีจอซึ่งชงกับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะแล้วก็อายุถ้านับจีนของทางคุณเอกพลเองนะคะ ก็อายุ79 79 79เนี่ยนับจีน79ค่ะครับใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะนับจีน79หนึ่งอายุเข้าเคราะห์สองปีนี้ปีชงถ้าถามว่าเขายืมเขายืมไปนานหรือยังคะเงินเนี้ยประมาณสักประมาณสามปีประมาณยืมไปสามปีสองปีสองปีประมาณค่ะ คือถ้าถามว่าเงินก้อนนี้ถามว่าจะได้เมื่อไหร่ทางคุณเอกพลเองจะมีโชคมีลาบก้อนโตนะอีกประมาณสักปีสองปีข้างหน้าเนี่ยคะ่ะก,ก้อนใหญ่เลยนะคะคแต่ถ้าเป็นปีนี้มันเป็นปีทั้งอายุเข้าเคราะห์เป็นทั้งพื้นฐานดวงชะตามันชงกับจอด้วยซึ่งชงสี่ตัวเลยคะ่ะเอกก็เลย<อ>คิดว่าปีนี้ที่จะเรียกว่าได้คืนเนี่ยปีนี้ไอ้ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีที่เราก็ลุ้น ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะครับเพราะว่าเนี่ยก็กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่แล้วตรุษจีนปีหน้าก็ห้ากุมภานี่ก็สิบกว่าธันวาแล้วนะคะครับอืมแต่เดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ดีถ้าจะเสี่ยงโชคเดือนนี้เป็นเดือนชวดนะคะซึ่งสมพงกับพื้นดวงคุณเอกพลครับถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็จะม,มีเดือนนี้ต่อเนื่องถึงต้นเดือนหน้าถึงเดือนหน้า ทั้งมกลากับธันวาสองเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีกับพื้นดวงมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอยากถามอะไรเลยมาแล้วมั้งอายุเข้าครอสแต่ข้อดีตรงที่ว่าเป็นคนคือนิสยัยเป็นคนใจนักเลงมากใจกว้างมากมเพราะฉะนั้นไอ้ใจกว้างมากแล้วก็ชอบเป็นใจนักเลงใจนักเลงคือใครมีปัญหามาบอกพี่ พี่เคลียร์ให้เป็นนักสัตว์เจ้าทุกด้วยนะเป็นอย่างนั้นไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะอืมมีเพิ่มเติมไหมคะมีคําถามเพิ่มเติมไหมสุขภาพเป็นยังไงช่วงนี้ช่วงนี้อายุเข้าเคราะห์ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษละค่ะนะคะได้วัยด้วยแม้เจ็ดสิบเก้าเข้าแปดสิบแล้วอ่ะแต่เสียงยังสดใสค่ะเสียงยังดีอยู่ ค่ะนะคะไม่เหนื่อยเนื่อยอ่อนๆก็โอเคแต่อย่างที่บอกว่าพอเข้าเคราะห์ปีชงสองอย่างนี้ต้องหันมาดูดูแลสุขภาพเวลาเดิน <ๆ S 2> เดินอะไรก็เคยเดินแข็งแรงแบบไหนก็ให้ระวังหน่อย นะคะครับครับค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณเอกพลสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะผมติดตามรายการทุกคืนเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาต้องบอกว่าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ต้องบอกเลยว่าคนเป็นกันเยอะมากนะคะแต่ท่านนี้จะมาเล่าประสบการณ์ค่ะช่วงหน้านะคะจะมีคุณผู้ชมทางบ้านมาเล่าประสบการณ์สุขภาพที่ป่วย แต่สามารถดูแลร่างกายตัวเองให้กลับมาแข็งแรงเป็นเบาหวานแล้วเคยน้ําตาลตกถึงขนาดวูบขณะขับรถเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับรถด้วยเหมือนกันนะคะพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะสนับสนุนโดยเมกกล่าเฮอร์เบิส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมทงังเช่าเมกกล่าเฮอร์เบิส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพ เมกาแล็ปพลัสดีแอนลิ้นจือแคปซูลถังเช่าแถ้ผสมเห็ดลิ้นจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา12,000บาทเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่0 2 0 2 6 3 6 9 0 02026 3690ความสุขเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเมกกลาพลัสสนับสนุนให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพเมกกลาเฮอร์เบลค์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ1,800บาทพิเศษโปรโมชั่นช่วงแนะนำซื้อ1กล่องแถม1กล่องสั่ง2ชุด รับทันทีกระติกเก็บความร้อนมูลค่า500บาทฟรี1ึใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง3,600บาทจากราคาปกติ7,700บาทโทรมาเลยตอนนี้02-026-3690 02-026-3690เมกเลฮอร์เบิ 90, bal, เครื่องดื่มสมุนไพร6ชนิดผสมถังเช่าชุ่มคอชื่นใจให้รสชาติกลิ่นสีจากธรรมชาติ เมกกะรากาแฟกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาทพิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1,960บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02 026 3690 02 026 3690สนับสนุนโดยเมกราพัส ังเช่าผสมลิ้นจืดผลิตจกากถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ กลับมาติดตามกันในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของสุขภาพค่ะอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังคือเป็นเบาหวานด้วยแล้วคอเลสเตอรอลสูงค่ะพี่เอก่ะแล้วเบาหวานที่ว่าเนี่ยเคยน้ําตาลตกนะแล้ววูบขณะขับรถทําให้สูญเสียความมั่นใจในการขับรถไปเลยพี่เอก่ะนะคะแล้วอาการวูบแบบนี้สามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมคะ คือเป็นได้กับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าอาจจะมีอาการที่อย่างที่บอกนะคะว่าไขมนันในเส้นเลือดสูงแล้วเกิดริ่มเลือดไปอุดตนันถ้าไปอุดตันที่หัวใจอันนั้นที่เรียกว่าหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันก็หัวใจวายตายได้นะคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการที่เรียกว่าวูบเพราะว่าเส้นเลือดสมองตีบก็คือทําให้เลือดเนี่ย ไม่ไปเลี้ยงสมองชั่วคราวอย่างกรณีของพี่อภพงพัฒวัชิรบรรจงอันนั้นก็วูบนะคะ<ๆ>เพียงแต่ว่าล้มลงมาแล้วก็มีคนประคองทันพอดีนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่ก่อให้เกิดอาการวูบอาจจะเป็นได้หลายสาเหตุ<ๆ>เช่นน้ำตาลตกต่ำกว่า70%ต่อ<ๆ>ต่อปริมาณในเลือด<ๆ>นะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการวูบแต่ว่าวูบจากเบาหวานมันจะมีสัญญาณก่อนว่า มือมันจะสั่นใจมันจะสั่นนะคะเหงื่อมันจะออกหรือแม้แต่วูบด้วยอาการอื่นมันจะมีก่อนว่าปวดร้าวเกรงหรือว่าชาไปจนถึงเนี่ยตั้งแต่หน้าอกไปถึงกรามเหมือนมีอะไรมาทับไว้หนักๆก็คือเลือดมันไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้หรืออาจจะมีอาการที่เริ่มแสดงอาการผิดปกตินะคะเมื่อเส้นเลือดสมองตีบคือถ้าคุณกำลังขับรถอยู่ สิ่งที่ต้องทำก็คือจอดอ่ะนะคะจอดแล้วก็เปิดสัญญาณฉุกเฉินแล้วก็รีบโทรแจ้งตำแหน่งที่เราอยู่กับคนที่เรารักหรือว่าใกล้ชิดทันที<ช>จะได้หาวิธีในการมาช่วยเรานะคะ<ช>มันจอดเฉยๆก็ไม่ต้องจอดแบบฉุกเฉินี่ะ<ช>มันอันนี้ก็คือ<ช>ฝากเอาไว้เลยว่าถ้ารู้ว่าตัวเองมีโรคประจำตัวบางอย่างที่มักจะทำให้เกิดอาการบูบหรือว่าชักชหรือว่าเกรง นะคะบางคนเป็นโรคลมชักที่เคยมีที่เป็นข่าวเหมือนกันว่าขับรถแล้วอยู่ๆก็ยัง้งตัวเองไม่ได้ก็ชน <ừ> อันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุ<ด>ะคะออย่างอย่างที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วข่าวของคุณป้าที่บอกว่าขับรถไปชนท้ายของรถอีกคันหนึ่งแล้วมีกระเด็นตกลงมาเสียชีวิตเนี่ยอันนี้คุณป้าก็วูบนะพี่เอ๋เขาอบอกว่าไม่มีรอยเบรกเลยนะคะไม่ใช <ừ> ่ว่าเบรกไม่ทันไม่ใช่ว่าอะไรเขาบอกอาจจะดูว่าเหมือนกับเอื้อมไปหยิบอะไรบางอย่างหรือหมดสติ นะคะหรือกําลังวิ่งมาสายสุดอันนี้ก็ก็ไม่รู้ละว,ว่าอะไรจะเกิดออกขึ้นมันอันนี้ก็ต้องฝากบอกนะคะว่าถ้ารู้ตัวว่าเป็นปัญหาสุขภาพถึงขั้นขับรถไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีบริการสาธารณะมาช่วยได้เยอะแล้วนะคะ ามาติดตามคลิปนี้กันดีกว่าค่ะท่านนี้นะคะคุณสันติค่ะจะมาเล่าประสบการณ์สุขภาพให้เราฟังปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าน่าดีใจมีรอยยิ้มที่เราเห็นรอยยิ้มนี้ทีไรก็ชื่นใจทุกทีเพราะว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากๆไปชมกันเลยค่ะเขาไปตรวจโรงพยาบาลก็ตรวจอยู่เรื่อยโรงพยาบาลเราตรวจเขาก็าบอกว่าเราเป็นโรคมีเบาหวานเบาหวานขึ้นประมาณร้อยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรเงี้ย แล้วก็ไขมันในเส้นเลือด<ม>สูงแต่ความดันปกติลนั้นก็ก็หมอก็นัดมาเรื่อยก็กินได้กินยาพวกยาลด<ม>ยาลดไอเบาหวานนะ่ะขับรถขับรถแล้ววูบบนทางด่วนเลยวูบแบบแบบขับต่อไม่ได้เลยต้อง <laughs> เรียกรถพยาบาลขึ้นมารับอะ่ะ<ม>พอไปเช็คเขาก็บอกว่าน้ำตาล มันตกน้อยเกินไปบางภาวะคนเป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่ว่าเกินอย่างเดียวนะน้อยก็น้อยก็ไม่ได้คือว่าน้ำตาลน้อยมันก็วูบแล้วก็ตั้งอันนั้นก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าขับรถก็ต้องมีคนไปเป็นเพื่อนใครๆว่าไม่มีคนเป็นเพื่อนกลัวจะวูบเหมันกําลังใจมันเสียแล้วก,กินยารักษามาเรื่อยมันก็ บาหวานนะเขาบอกไม่มียารักษาแล้วมันก็ก็ต้องบับคุมน้ําตาลคุมอาหารออกกําลังกายเนี่ยอาชีพเราอย่างเี้ยมันก็ออกกําลังกายว่างไม่ออกบ,บ้างเราันต้องไปคุมสายงานไปดูสายงานยุบเวลาส่วนใหญ่ก็อจุ่บนรถมากกว่าไม่โอเคคือตอนบ่ายๆเนี่ยประมาณตักสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยมันจะเพียมาก ใหยจนแบบพลอยไปหมดเลยแล้วก็พอนอนหลับไปตื่นเช้ามามันจะเวียนหัวพักหนึ่งชั่วโมงเลยว่าจะไปไหนเมื่อไหนได้เป็นอย่างนี้แทบทุกวันขนาดกินยาเงมันก็ไม่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 ช่วยอะไรเท่าไหร่ที่ทานถังเช่าผมผมก็มากินกับพ่อเนี่ยพอผมกินวันแรกเอ๊ะทำไมมันเช้ามามันโล่งไปหมดมันเหมือนอย่างกามันมันไม่มีอาการเวียนหัวไม่งมันเหมือนไม่ หมือนหายไปเลยผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรก็พ่อเนี่ยปกติแล้วกลับมาบ้านเนี่ยแกก็พูดยังกับเรายังพูดไม่รู้เรื่องยอยากจะได้อะไรปกติมันคุณพูดเสียงดังฟังชัดเหมือนลิ้นมันติดติดไปหมดลิ้นแบบคล้ายๆว่าคนไปเอาพึกลิ้นมันจะตายเงี้ยพอเช้ามาแกพูดเอ๊ะนะว,ว่ามันมันไม่ได้เป็นแต่เราว่ามันดีขึ้น พ่อล้วก็ดีขึ้นเงี้ยล้วก็ก็กินลงไปกินทุกวันเย็นสองเม็ดทุกวันทุกวันมันก็ลงมาจนทุกวันนี้ผมก็ยังก็ไม่มีอาการเวียนหัวเลยก็น้ำตาลตอนครั้งล่าสุดก็เหลือร้อยร้อยสิบสองน้ำตาลในเลือดนะหมอก็บอกว่าก็ดีขึ้นแล้วยาก็ไม่ไม่ต้องกนนะินละล้วก็เวียนมาก็ไม่ไม่เหนื่อยมาก ปกติเนี่ยคนเราเนี่ยอยากออกกําลังกายหมอก็บอกให้ออกกําลังกายมีลู่วิ่งมีอะไรมีหมดอะพอตอนหลังเนี่ยผมก็มันถีบมาอะไรได้ถีบวิ่งลู่วิ่งอะไรได้ก็ยังว่าเออมันก็ก็ดีพาเก่าเยอะลองทานดูว่าถ้ามันถูกโรคก,กับเราเนี่ยผมว่าบางทีไม่ใช่ว่าต้องไปรักษาแพงหมาศานก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ ฟัง<ช>แล้วดีใจนะพี่เอ๋อย่างที่แดนบอกเลยค่ะว่ารอยยิ้มนี้ทําให้เราชื่นใจได้เพราะว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าจากที่แบบว่าออกกําลังกายไม่ไหวนะไม่มีเวลาก็เริ่มจะขึ้นลูวิ่งได้บ้างแล้ว <c oughs> แล้วช่วงบ่า,ายบอกว่าโอ้โหมันแผ่วเหลือเกินค่ะทุกๆบ่ายเนี่ยมันจะแบบหมดแรงมันง่วงนอนเพราะว่าอะไรเลือดมันข้นมันหนืดใช่ไหมคะพี่เอ๋คือถ้าคนเป็นเบาหวานนะคะร่วมกับไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเลือดของคุณจะข้นจะหนืดทําให้ไปเลี้ยงสมองได้ไม่ไม่พอหรือว่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยอ มือชาเท้าชาเนี่ยเกิดขึ้นจากเลือดข้นเลือดเหนืดสารในถังเช่าค่ะชื่อว่าอะเดนซินเป็นสารที่ช่วยนะคะทำให้เลือดของคุณป้องกันการเกิดเลือดข้นเลือดเหนื่ที่สําคัญป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอาการทเจบอกว่าวูบเพราะว่าลิ่มเลือดไปอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจหรือว่าไปอุดตันที่สมองเนี่ย อาการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการทานถังเช่าทําให้เลือดลมหมุนเวียนดีป้องกันการเกิดเลือดคนเลือดหนืดและป้องกันการอักเสบที่เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดริมเลือดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่มีความเสี่ยงเรื่องของไขมันความดันเบาหวานควรที่จะแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่าแท้ร้อเเซ็นเพราะว่าถังเช่าที่แท้เท่านั้นนะคะที่จะมีสารออธิ์เป็นที่น่าพอใจทานไม่นานก็เห็นผล ได้ดีแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะพูดมาถึงตรงนี้อยากทราบโปรโมชั่นใช่ไหมคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เมกะพลัสจากถังเช่าแท้100%แน่นอนค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษที่คุ้มค่ามากๆนะคะช่วงหน้ากลับมาจะมาพูดถึงโปรโมชั่นที่บอกเลยว่าพิเศษมากๆสําหรับแฟนๆรายการราศรีสุขภาพที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ,คะ สนับสนุนโดยเมกกะราคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพเมกกะราพลัสขอดีแอนลิ้นจือแคปซูลถังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำ ซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ดยุก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6ก,กระปุกจากราคา12,000บาทเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นรับไปถึง6ก,กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่02-026-3690 02-026-3690ความสุขเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเมกลาลาพลัส สนับสนุนให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพเมก o ะร่ e กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด จากราคา2940บาทพิเศษเพียง1960บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1960บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์2 2 0 2 6 6 6 9 0 0 2 0 6 6 3 6 9 0ความสุขของคนรักการดื่มกาแฟเมกาลาคอฟฟี่ กาแฟผสมถังเช่าปราศจากไขมันตราเมกกร่าเฮอร์เบิสคเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ1,800บาทพิเศษโปรโมชั่นช่วงแนะนำซื้อ1กล่องแถม1กล่องสั่ง2ชุดรับทันทีกระติกเก็บความร้อนมูลค่า500บาทฟรี1ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง3,600บาทจากราคาปกติ7,700บาท โทรมาเลยตอนนี้02-026-3690 02-026-3690สนับสนุนโดยเมกราพัสทางเช่าผสมลิ้นจือพริจจักษัทางเช่าแถ้100% กลับ <icana> <naj bum S 1> มาติดตามช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผลิตภ well. ัณฑ์เมกเกอรพลัสจากถังเช่าแท้1 0 0ซมาบอกคุณผู้ชมกันนะคะแล้วบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะพี่เอ๋เรียกว่าพระเอกเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าพระเอกเขาก็จะคู่กับนางเอกนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยพระเอกด้วยวันนี้ก็คือถ้าหากว่าจัดชุดใหญ่นะคะชุด1 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ย เราก็จะมีของแถมด้วยที่ครบเลยนะแล้ว,ลวไม่ใช่แถม <c oughs> ธรรมดาแถมครบทั้ง3ชิ้นไม่ว่า <c oughs> จะเป็นตัวเมการาพลัสขนาดพกพานะคะกาแฟถังเช่าแล้วก็ตัว <c oughs> เมก้าราเฮอร์เบิร์เครื่องดื่มสมุนไพรใช่แล้วค่ะเมการาพลัสขวดบรรจุปกติราคาอยู่ที่6000บาทนะคะเป็นขวดขนาดใหญ่ค่ะ1ขวดบรรจุ120ยแคปซูลปกติแล้วราคา1ขวดนี้อยู่ที่6000บาทอันนี้เป็นราคาปกติแต่เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษที่บอกว่าคุ้มค่าคือซื้อ1แถม2ค่ะคุณได้ทั้งหมด3ขวด ในราคาเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะ6ขวด ก็มีค่ะถ้าคุณสั่งซื้อ6ขวดก็คือ2ชุดนะคะสั่ง2ชุดจะได้เมกะลา p l u สขวดบรรจุ120แคปซูลทั้งหมด6ขวดชุดนี้แหละที่พี่เอบอกว่า6ขวดก็คือจะได้ของแถมถึง3ชิ้นด้วยกันเพราะ6ขวดนี้ราคาลดลงไปเหลือเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นนะคะ6ขวด10,000บาทเราได้ของแถมทั้งตัวเมกะลลากาแฟผสมถังเช่าค่ะเมกะลา p l u สขวดบรรจุ60แคปซูลนะคะแล้วก็ตัวเมกะลลาเฮอร์เบิลเครื่องดื่มถังเช่าผสมสมุนไพรคุณได้ทั้้้ง3ชินนีไปเลย แล้ว3ชิ้นนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่า มูลค่ารวมกันแล้วกว่า5,000บาทนะคะซื้อของซื้อเมการัพลัส6ขวด10,000บาทได้รับของแถมถึง3ชิ้นมูลค่า5,000บาทคุ้มค่ามากๆมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่แถมขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีของเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือถ้าสั่งซื้อแบบชุดใหญ่ค่ะชุดใหญ่ในที่นี้ก็คือซื้อครบ25,000บาทเมื่อสั่งซื้อครบ25,000บาทของที่ได้รับเพิ่มเติมไปก็เป็นชุดว่านพญาถัางเช่ากล่องสีแดงแบบนี้นะคะมีให้เลือกถึง2แบบ ด้วยกันจะเป็นชุดโกนะคะที่มีทั้งหมด20หลอดอยู่ในกล่องนี้หรือจะเป็นชุดไดมอนที่มีทั้งหมด10หลอดคือตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมี10หลอดอยู่ในกล่องนี้ก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นโกหรือว่าเป็นไดมอนมูลค่ากล่องละ4,000บาทค่ะเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะรวมแล้วครบ25,000บาทก็รับ เพิ่มไปอีกหนึ่งกล่องเลยคือบางคนบอกว่าแล้วทำยังไงล่ะถึงจะครบ2 5 0 0 0บาทวิธีการซื้อซื้อ,อ,อยังไงแนะนำว่าให้ซื้อชุด1 0,000ืนที่นัดบอกนะคะ6ขวด1 0,000นได้ของแถม3ชิ้นสั่งซื้ออีก6ขวดค่ะรวมเป็น12ขวดแล้วนะคะได้ของแถมอีก3ชิ้นได้ของแถมไปรอแล้ว6ชิ้นแล้วเลือกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก5,000บาทคุณก็ได้รับไปเลยค่ะเป็นชุดว่านพญาถังเช่าแบบนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ แล้วก็ว่านพยาถังเช่ามีจำนวนจำกัดนะคะ<ช>ก็คิด <ฮะ S 2> ว่าโปรโมชั่นที่เราจัดเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ข้ามปีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ว่านพยาถังเช่าไปดูให้เห็นเต็มตาเลยว่า <c oughs> อ๋อถังเช่าที่เติบโตบนดักแด้เป็นถังเช่าสำหรับคนไทยเป็นถัเนงเช่าออรแกนิกที่เติบโตบนดักแด้ไหมยไทยที่บอกว่ามีสารออธิ์ทางยา นะคะที่เรียกว่าสูงกว่าถาังเช่าที่มาจากเมืองจีนหน้าตาเขาเป็นยังไงถ้าหากว่าเราจะามาตุนเอามารับประทานเอามาชงเป็นชานะคะก็จะมีสารออกฤทธิ์ทิงยาสูงมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วที่สําคัญตอนนี้มีจํานวนจํากัดด้วยน,น,นะคะหลายคนบอกว่าสนใจอยากจะได้กล่องสีแดงแบบนี้ต้องรีบกันหน่อยเพราะว่ามีไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นในชุดนี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วและหลายคนเนี่ยบอกว่าสนใจแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากดังนั้นรีบตัดสินใจกันนะคะเพราะว่า สามารถใช้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสําคัญเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนหรือโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆนะคะก็มอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่คุณเคารพรักได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะ0202636 90นะคะกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันได้เลยรับรองได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูรักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองนะคะนึกถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพจากถังเช่าแท้ร0 0เค่ะนึกถึงเมกะลลาพลัสเมกะลลาเฮอร์เบิร์และเมกะลลาคอฟฟี่นะคะวันนี้พี่จะเอ๋อุณาลินกิจไพยบูนทวีดิฉันนัฐารามวิโรธลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนีี้สสวัดค่ะ ค่ะ